นไม้เบสบอลตีนะฮะแล้วคนที่โดนตีกะโหลกร้าวชื่อว่าน้องบูมอภิสิทธิ์อายุ25ปีคืองานดังกล่าวเนี่ยมันเป็นงานหอมแดงแข่งเรือยาวแล้วก็คืนสุดท้ายที่หนองหงบุรีรัมย์คุณผู้ชมลองไปดูภาพคลิปตอนที่เกิดเรื่องก่อนก็แล้วกันนี่ฮะลองฟังเสียงดูนะฮะขอเดินด่วนเลยคือภาพตอนที่น้องบาดเจ็บนะฮะถูกตีหัวเลยนะฮะแล้วก็ล้มลงอยู่ข้างทางโดยเบื้องต้นเลยน้องบูมครับคุณผู้ชมฮะมันยังมีอีกชุดนึงคือเป็นภาพวงจรปิดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงถูกวัยรุ่นเนี่ยนะครับมารอดักทำร้ายขอเดินด่วนตั้งเป็นกลุ่มเลยค่ะบูมถูกไม้เบสบอลนะครับคุณผู้ชมฮะฟาดเข้าไปที่ศีรษะหลังจากที่ดูงานหมอลำเสร็จเนี่ยนะครับแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจริงขับประกบแล้วก็ชากน้องลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไม้เบสบอลตีหัวจนกระทั่งน้องสลบนี่มาดักรอนะคะลองฟังเสียงนะฮะตอนที่ดักฟาดแล้วคุณผู้ชมรุ่นเนี่ยมันยืนรออยู่บนถนนเลยค่ะแล้วก็จะไปสอดรับกับภาพที่เมื่อกี้น้องนอนสลบอยู่ที่พื้นก็คือ2ภาพนี้มันจะสอดรับกันเนี่ยนะครับค่ะโดยล่าสุดเนี่ยยายของน้องบูมก็คือยายติ๋วบอกว่าไม่นึกว่าหลานจะโชคร้ายขนาดนี้จนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมครับกะโหลกร้าวน้องยังไม่มีอาการตอบสนองใดๆคุณยายบอกกับเราว่าไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้น้องจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่มีเสียงยายของน้องบูมนะครับยายจะถามเองเดี๋ยวยายจะถามว่ายังไงจะถามว่าตีกันทำไมมันมีงานไอ้เที่ยวให้ชมให้ดูสนุกแล้วจะตีทำไมตีกันไปทำไมตอนท้ายก็ไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้เดี๋ยวแต่จัดปีหน้ายายจะไปเลยยายจะไปทำอะไรไปอำเภอแล้วก็จะไปโรงพักไปทำอะไรจะไปบอกเจ้าหน้าที่เขาให้ดูแลให้ดีหมดทุกคนทุกชีวิตเลยไม่ใช่ว่าจัดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าจะหลาหลวมอยากตีกันไปกันทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนน่ะไม่เอาแม่ก็ดังอยู่ในบ้านนี่เหมือนกันยายไม่ชอบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็อาการโคม่า